ชร์ข่าวปลอมลงไลน์กลุ่มครอบครัวอีกแล้วเหรอเนี่ยข่าวอะไรอันไหนล่ะคะก็ใช่แม่เพิ่งโพสต์เดี๋ยวนี้นี่ไงเนี่ยอ้าวแล้วลูกรู้ได้ยังไงว่าเป็นข่าวปลอมโอ้ยแม่อันนี้มันมีคนออกมาแก้ข่าวตั้งนานแล้วผมก็ยังเห็นพวกแม่ๆกับป้าๆก็ยังแชร์กันอยู่ได้ทุกวันทำไมไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนว่าไหนข่าวจริงอันไหนข่าวปลอมอ่ะเอ้าก็เห็นเขาแชร์ต่อๆกันมาก็แม่เห็นว่ามันน่าสนใจแม่ก็เลยแชร์ต่อแล้วแม่จะไปรู้ได้ยังไงล่ะคะว่ามันจริงหรือปลอมแล้วมันตรวจยังไงล่ะคะเนี่ยแม่ง่ายมากเลยนะแม่ก็เข้าไปที่ Google เนี่ยแล้วแม่ก็พิมพ์หัวข้อข่าวที่แม่ส่งมาให้ผมเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็พิมพ์ตอบว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลออกมาแก้ไขมากเลยนะแม่อันไหนข่าวปลอมก็จะพิมพ์ว่าเออข่าวปลอมนี่ง่ายมากเลยแม่แม่ก็ลองเลื่อนดูนะเนี่ยมีข่าวปลอมเต็มเลยเดี๋ยวแม่ลองดูก็ไม่ยากเนาะเออโอเคตามนั้นแหละแม่ก็ลองทำดูนะเช็คบ้างอันไหนข่าวจริงอันไหนข่าวปลอมจ้านี่ลูกโพสใช่ไหมแม่เห็นใน Facebook ลูกอะใช่แม่ข่าวนานแล้วผมแชร์มาจากเพื่อนอะแม่ว่าแม่ชอบแชร์ข่าวปลอมแล้วของลูกเนี่ยมันเรื่องจริงที่ไหนล่ะเอ้าก็เพื่อนเขาเล่ามาแม่รู้ได้ไงว่าไม่จริงไม่เห็นมีใครบอกเลยว่าข่าวปลอมก็แหมเรื่องนี้มันตั้งแต่ลูกยังไม่เกิดแต่ตอนนั้นน่ะแม่โตแล้วแม่ก็ต้องรู้จริงสิอุ้ยจริงดิเห็นมั้ยบางทีบางเรื่องอ่ะคนรุ่นแม่ก็ต้องรู้ดีกว่ารุ่นลูกยอมรับกันบ้างครับแม่ผมไม่เถียงแม่แชร์ข่าวปลอมอีกแล้วไหนเมื่อกี้บอกว่ารู้เรื่องแล้วไงก็มันเสียเวลาเช็คอะแล้วมันเสียหายตรงไหนอะแม่ก็แชร์แต่เรื่องดีๆทั้งนั้นอ้าวงั้นที่ผมโพสอะผมก็โพสแต่ข่าวน่ารู้ถึงจะไม่ใช่เรื่องจริงงั้นก็ไม่เสียหายสิแม่นี่แม่เตือนด้วยประสบการณ์นะเดี๋ยวก็ตกเป็นเครื่องมือของคนที่ไม่หวังดีหรอกแม่ก็เหมือนกันอะอย่าหัวโบราณสิแหมหัวโบราณจ้าพ่อลูกชายอ่อนต่อโลกนี่พราวหนูอยู่ข้างแม่ใช่ไหมพี่พัดอะเขาว่าแม่หัวโบราณเนี่ยก็จริงอ่ะแล้วแม่ก็ว่าพี่อ่อนต่อโลกเนี่ยนะพาวอ่ะต้องอยู่ข้างพี่นะหนูว่าก็พูดถูกกันทั้งคู่เลยน่ะไม่เห็นต้องทะเลาะกันเลยเนี่ยหนูว่าไม่สนหรอกนะว่าอะไรมันจะใหม่หรือมันจะเก่าแต่เราอ่ะต้องรู้ไว้เท่าทันคิดถึงคนอื่นแล้วก็คิดบวกด้วยเนี่ยพี่กับแม่นี่มันยุคสมัยไหนกันแล้วแม่กับพี่อ่ะต้องตามไม่ทันโลกแล้วนะแล้วพี่อ่ะก็ยังเด็กอยู่ก็หัดฟังประสบการณ์จากผู้ใหญ่เขาบ้างส่วนแม่ก็ต้องเปิดใจนะคะแล้วก็เรียนรู้ให้เท่าทันกับสิ่งใหม่ๆด้วยเออใช่แล้วเราก็นั่งเล่นโทรศัพท์กันมาเนี่ยจะชั่วโมงกว่าแล้วเย็นเนี้ยหนูมีนัดกับพ่อว่าจะไปช่วยการทำจิตอาสาของหมู่บ้านแล้วก็ใกล้เวลาที่พ่อจะกลับบ้านแล้วด้วยเดี๋ยวหนูไปก่อนนะคะจิตอาสาเหรอไปด้วยดีกว่าพาพี่ไปด้วยเอ้าไปกันหมดเลยงั้นแม่ไปด้วยสิถึงต่างยุคต่างวัยก็เข้าใจกันได้รู้เท่าทันสื่อทันเหตุการณ์ทันสมัยร่วมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ